แผนภูมิหรือชาร์จแผนภูมิหรือชาร์จจะเป็นการนำตัวเลขข้อมูลมาสรุปนะคะและก็อธิบายความหมายแปลงเป็นแผนภาพหรือว่าเป็นภาพกราฟิกเพื่อให้สื่อความหมายได้ดีมากขึ้นโดยชนิดของแผนภูมิมีความสำคัญอย่างมากนะคะสำหรับการเลือกใช้แผนภูมิที่เราจะพบเห็นกันบ่อยๆสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลก็จะเป็นแผนภูมิคอลัมน์หรือว่าคอลัมน์ชาร์จกับแผนภูมิบาร์หรือว่าแผนภูมิแท่งที่เป็นบาร์ชาร์ตนะคะแล้วก็สำหรับการแสดงแนวโน้มของข้อมูลเราก็จะใช้แผนภูมิเส้นส่วนของการแสดงสัดส่วนของข้อมูลเนี่ยก็จะใช้พายชาร์ตหรือว่าแผนภูมิวงกลมซึ่งแผนภูมิแต่ละชนิดก็จะมีข้อดีสำหรับการแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆดังที่แสดงให้เห็นนะคะและใน Microsoft Excel ก็คือส่วนสำคัญที่สุดคือเลือกแผนภูมิให้ถูกต้องกับชุดข้อมูลที่เราต้องการสื่อความหมายค่ะและถัดมาจะเป็นขั้นตอนของการสร้างแผนภูมิหรือว่าการ insert chart นะคะขั้นแรกเนี่ยสำคัญสุดเลยก็คือต้องเลือกช่วงข้อมูลที่จะสร้างแผนภูมิจากนั้นก็ไปคลิกที่แท็บ insert แล้วก็เลือก chart ที่ต้องการโดยเมื่อแผนภูมิปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็สามารถปรับแต่งแผนภูมิตามองค์ประกอบที่ปรากฏขึ้นได้ตาม chart elements นะคะก็คือสามารถคลิกเพิ่มลดได้เมื่อปรับแต่งชาร์ตเอลิเมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังสามารถปรับแต่งสไตล์และก็สีของแผนภูมิได้ในคลิกข้างๆกันเลยนะคะที่ชาร์ตเอลิเมนต์ก็จะเป็นสไตล์กับคัลเลอร์หรือว่าแม้กระทั่งการเลือกชาร์ตฟิลเตอร์เพื่อเปลี่ยนแก้ไขแหล่งข้อมูลชื่อข้อมูลก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากสร้างแผนภูมิเข้ามาผิดชนิดหรือว่าผิดประเภทเนี่ยนะคะก็คือสื่อสารไม่ได้เราก็สามารถลองเช็งชาร์ตไทป์ได้นะคะก็คือเช็งชาร์ตไทป์ก็คือการเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิที่เราต้องการจะสื่อสารออกมาโดยการเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิเนี่ยก็มีข้อควรระวังอีกเรื่องนึงก็คือหากชุดข้อมูลที่เราเลือกมาไม่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนเป็นชนิดของแผนภูมินั้นๆเช่นแผนภูมิวงกลมหรือว่าพายชาร์ตกับแผนภูมิที่เป็นคอลัมน์เนี่ยค่ะอาจจะไปด้วยกันไม่ได้แนะนำให้สร้างใหม่เลยจะง่ายกว่าค่ะและอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับการนำเสนอภาพด้วยแผนภูมินี้นะคะก็คือแผนภูมิที่เราสร้างขึ้นจะอยู่ในเวิร์กชีตที่เราสร้างอยู่เราสามารถที่จะย้ายแผนภูมินี้ไปยังเวิร์กชีตใหม่หรือเวิร์กชีตรวมตามที่เราต้องการแบบรายงานอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถย้ายไปยังเวิร์กชีตนั้นๆได้ตามขั้นตอนในข้อ 4.3.5 ค่ะและต่อไปจะเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานพร้อมกับโจทย์นะคะซึ่งโจทย์ที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะมีการสรุปผลสอบเนาะผ่านกี่คนไม่ผ่านกี่คนแต่ว่าการนำเสนอในรูปแบบกราฟให้ข้อมูลดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะต้องพิจารณาก่อนว่าข้อมูลของการผ่านไม่ผ่านเราควรจะเลือกใช้แผนภูมิใดๆซึ่งในกรณีนี้นะคะผู้สอนเนี่ยจะขอใช้เป็นแผนภูมิที่แสดงเป็นสัดส่วนของการผ่านหรือไม่ผ่านก็คือจะเลือกใช้พายชาร์ตนะคะตัวพายชาร์ตเนี่ยพอเลือกข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่แท็บ insert แล้วก็เลือกพายชาร์ตที่เหมาะสมนะคะโดยพายชาร์ตที่เหมาะสมจะเห็นเลยว่าอ๋อผ่านกับไม่ผ่านนี่แทบจะครึ่งๆเลยนะคะจากนั้นเราก็มาตั้งชื่อแผนภูมินะคะตั้งชื่อแผนภูมิให้ก็เป็นสรุปผลการสอบนะคะสรุปผลการสอบเอาตั้งแบบลองตั้งแบบง่ายๆนะคะก็เป็นชื่อประมาณนี้จากนั้นสรุปผลการสอบนี้ก็จะยังอยู่ในหน้าเดิมที่เราเพิ่งสร้างนะคะซึ่งดังที่กล่าวไปแล้วว่าหน้านี้อาจจะไม่เหมาะในการแสดงผลที่แบบเป็นผลของการสรุปผลการสอบเพราะฉะนั้นเราต้องลองเลือกแล้วว่าเราจะยังไงดีกับหน้านี้เราลองไป move แผนภูมินะคะไปยัง new sheet ที่ชื่อว่ากราฟสรุปผลของการสอบนะคะทีนี้จากนั้นกดโอเคหลังจากการกดโอเคตัวแผนภูมิจะถูกย้ายจะถูก move หรือว่าย้ายไปยังworksheet ที่ชื่อว่ากราฟสรุปผลการสอบโดยเราก็สามารถที่จะตั้งค่าง่ายๆได้นะคะที่ chart tool นะคะโดยจุดที่เป็นตัวดีไซน์หรือว่าถ้าเผื่อว่าตัว label หรือว่าตัวแสดงข้อมูลเล็กไปแล้วก็ไปปรับได้ที่ home นะคะแท็บ home ที่เป็นการปรับตัวอักษรและลองมาดูอีกโจทย์นึงอันนี้ก็คือเป็นอีกโจทย์นึงว่าเราลองมาดูว่าคะแนนของแต่ละคนคือคะแนนรายคนของนักศึกษาเนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่เช่นเดียวกันหนึ่งก็คือต้องเลือกก่อนนะคะเลือกชุดข้อมูลตัวที่สองคือเลือกว่าเราจะนำเสนอแบบไหนซึ่งชุดข้อมูลนี้อาจจะเหมาะสมสำหรับการนำเสนอในรูปแบบของคอลัมน์หรือว่าบาร์หรือว่ากราฟเส้นประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะ
แสดงออกมาว่าเอ๊ะนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยหรือว่าคะแนนสอบของนักศึกษาเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีการตั้งชื่อกราฟเพื่อที่จะให้ผู้อื่นที่เข้ามาอ่านเนี่ยทราบด้วยนะคะก็คือเป็นสรุปคะแนนรายบุคคลเพราะว่าตัวแกนของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นรหัสนักศึกษาแล้วก็ตัวชาร์ตเนี่ยก็จะโชว์แสดงรายบุคคะแนนรายบุคคลของแต่ละคนเลยค่ะซึ่งเหมือนกันว่าชาร์ตนี้ก็ควรจะถูกย้ายออกไปจากหน้าสรุปนี้เช่นเดียวกันก็ลอง move ชาร์ตให้เป็นการโฟกัสชาร์ตที่ชาร์ตหนึ่งได้เลยค่ะและนี่คือทั้ง2ตัวอย่างของกราฟที่เราจะพบเจอบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นกราฟวงกลมหรือว่ากราฟที่เป็นกราฟแท่งนะคะโดยหลักๆ ก็คือจะเป็นการประยุกต์ใช้กราฟต่างๆกับข้อมูลที่เราต้องการนำเสนอซึ่งส่วนนั้นก็จะสำคัญที่สุดในการสร้างกราฟนะคะถ้ายังไงต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่ากราฟนี้จะอ่านค่ายังไงหรือว่าจะนำเสนอข้อมูลออกไปยังไงตามความเหมาะสมนะคะสำหรับเรื่องของการสร้างกราฟค่ะ